งแรกอันดับหนึ่งนะคะที่ทุกคนควรเลี่ยงนะถ้าเป็นไปได้นะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่นานะอีกแล้วนะคะในช่อง40ยังแจ๋วค่ะวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเรื่องแต่งตัวยังไงให้ดูแพงค่ะเรามาดูเคล็ดลับกันค่ะว่าวิธีการเลือกเสื้อผ้าอะไรที่ควรเลือกและอะไรที่ควรเลี่ยงในการแต่งตัวที่จะทำให้เราดูราคาแพงหรือราคาถูกถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะไอเทมแรกนะคะที่เราควรเลี่ยงเลยนั่นก็คือกางเกงยีนที่มันขาดวิ่นขาดจนไม่รู้จะมีพื้นที่ในการที่จะไม่ขาดตรงไหนแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าอยากดูแพงเนี่ยเลือกกางเกงยีนที่มันขาดน้อยนิดนึงได้ไหมนะอาจจะมีรอยขาดตรงหน้าขาเส้นเดียวได้ไหมนะคะหรือไม่ขาดเลยได้ยิ่งดีมันจะทำให้ลุคเราเนี่ยดูแพงมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเป็นกางเกงยีนที่สีเข้มนะคะก็จะช่วยให้ลุคเนี่ยดูไฮขึ้นนะคะดูแพงขึ้นโดยที่ไม่ต้องพยายามเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้นะคะก็ให้เลือกกางเกงยีนที่มีรอยขาดน้อยที่สุดละกันค่ะไอเทมต่อมานะคะที่ถ้าเลี่ยงได้เวลาออกจากบ้านแล้วเราจะไม่ใส่นั่นก็คือรองเท้าแตะพี่จะบอกเลยนะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยใส่รองเท้าแตะออกจากบ้านนะคะคำว่ารองเท้าแตะก็หมายถึงรองเท้าที่มันเปิดหน้าเท้าอ่ะอย่างเช่นเป็นหูหนีบอะไรแบบนี้นะคะส้นเตี้ยไม่เกี่ยวคือถ้าส้นเตี้ยแล้วมีการปิดด้านหน้าเท้าหรือหลังเท้าอันนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นรองเท้าแต่จะเป็นเรียกว่าเป็นรองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าบัลเล่นะคะการไม่มีส้นไม่ใช่ประเด็นค่ะแต่การที่เราเปิดหน้าเท้ามากนะคะแล้วรองเท้าเนี่ยมันดูลำลองเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ลุคของเราดูธรรมดานะคะแล้วดูแบบดูไม่แพงอ่ะอันนี้มันเป็นเคสหมายถึงว่าถ้าเราไปเดินเที่ยวตลาดนัดจตุจักรอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากจะดูแพงก็ให้เลี่ยงรองเท้าแตะค่ะในส่วนของเครื่องประดับนะคะง่ายๆเลยค่ะให้เลือกเครื่องประดับที่มีความแวววาวขึ้นมานิดนึงนะคะยกตัวอย่างวันนี้ที่พี่ใส่เหมือนจะไปงานกินเลี้ยงใช่ไหมจริงๆแต่งเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเครื่องประดับที่มันมีความแวววาวนิดนึงค่ะอาจจะเป็นมีลักษณะเป็นเพชรนะคะจะเพชรจริงเพชรปลอมอันนี้แล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนนะคะออกไปทางทองๆนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเพชรทองแพรวๆแวววาวทั้งตัวนะคะให้เลือกจุดที่มันเป็นจุดที่แบบจุดเดียวเด่นๆที่เป็นจุดดึงความสนใจนะคะมันจะช่วยให้ลุคธรรมดาเนี่ยดูแพงมากกว่าเดิมสมมติเราใส่ชุดที่เป็นสีเรียบนะคะเรียบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็หาต่างหูแบบนี้ก็ได้1อันเป้งๆมานะคะมันจะทำให้ลุคเนี่ยดูมีอะไรมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดูแพงขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลเลยนะคะส่วนสีของเสื้อผ้านะคะก็ให้เลือกสีที่เป็นสีลักษณะที่ไม่มีการผสมสีเช่นแม่สีไปเลยค่ะแดงก็แดงสุดไปเลยดำก็ดำไปเลยนะคะจะไม่มีการแบบดำอมเทาตุ่นๆสีน้ำตาลตุ่นๆเทาตุ่นๆเนี่ยมันจะทำให้ดูแบบนอกจากดูไม่แพงแล้วมันทำให้ดูโทรมด้วยสังเกตไหมนะคะหาสีที่มันเป็นสีสดใสเป็นสีแม่สีง่ายๆก็ได้ค่ะแดงเหลืองน้ำเงินสดอะไรแบบนี้ใส่ไปเลยนะคะมันจะทำให้ลุคนอกจากจะดูแพงแล้วเนี่ยทางยังทำให้เราดูคลีนแล้วก็ดูสะอาดแล้วก็ดูน่าเชื่อถือด้วยค่ะอีกหนึ่งนะคะแพทเทิร์นของเสื้อผ้าเนี่ยก็คือในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัวก็จะทำให้ลุคของเราเนี่ยดูแพงนะคะสมมติว่าเราประหยัดใช่ไหมคะเราเนี่ยไปเลือกเสื้อผ้าที่อย่างเช่นกางเกงหรือกระโปรงที่เป็นยางยืดเนี่ยยางยืดเนี่ยมันจะทำให้ชุดเราเนี่ยดูราคาถูกลงนะวิธีการก็คือซื้อได้ค่ะแต่ว่าให้หาเข็มขัดนะคะมาปิดบริเวณที่เป็นยางยืดเพราะอะไรชุดยางยืดมันหมายถึงชุดที่ทำเผื่อหลายๆไซส์ขายในปริมาณมากๆแล้วก็เน้นราคาถูกๆเหมือนเอาง่ายๆก็คือเราเนี่ยสามารถซื้อเสื้อผ้าตลาดนัดได้พี่ไม่ว่านะคะไม่จำเป็นต้องเป็นของแบรนด์เนมเลยนะคะแต่วิธีการก็คือเราสามารถเอามาปรับใช้แล้วทำยังไงที่จะแก้จุดด้อยแล้วก็อำพรางจุดด้อยอันนั้นแล้วทำให้ชุดของเราเนี่ยดูแพงแล้วมีจุดเด่นขึ้นมาค่ะการเซตทรงผมนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญบางทีเราอาจจะแต่งตัวธรรมดานะคะสำหรับสาวๆที่ผมยาวพี่ขอร้องนิดนึงนะคะถ้าคิดจะปล่อยผมยาวผมต้องตรงยาวตรงเรียบนะคะถ้าเป็นลอนก็เป็นลอนแบบลอนตั้งใจนะคะเซตให้มันเนียบๆไปเลยพี่หมายถึงลุคที่ดูแพงนะเซตให้มันเรียบๆไปเลยค่ะแล้วก็ถ้ามันรู้สึกว่าฟูเนี่ยก็สามารถใช้สเปรย์เซตนะคะผมที่เรียบดูสุขภาพดีนะคะดูเงางามเนี่ยมันจะทำให้ลุคเราดูแพงนะคะถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าผมสุขภาพดีแตกปลายหรืออะไรก็ไปเรมซะไป
ทรีทเมนต์อบไอ้น้ำหรือทำผมอะไรให้เรียบร้อยถ้าสมมติไม่มั่นใจจริงๆนะคะรวบตึงไปเลยเนี่ยก็จะเป็นลุคที่ทำให้เราเนี่ยดูแพงแล้วก็ดูสวยมากกว่าเดิมค่ะไอเทมนะคะที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้ลุคธรรมดาของเราดูแพงสมมตินะวันศุกร์เนี่ยเราใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไปทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมบังเอิญค่ะต้องพบลูกค้า VIP แบบนี้นะคะสิ่งที่พี่แนะนำคือคุณควรจะมีนะคะสูทหรือเบเซอร์แบบนี้ค่ะที่มีความเป็นทางการนิดนึงนะคะติดไว้ที่ออฟฟิศช่วยชีวิตได้เชื่อพี่เถอะนะมีไปเลยค่ะมันจะช่วยให้ลุคธรรมดาเนี่ยดูแพงแบบง่ายมากๆนะคะถ้าใครไม่มีงบประมาณในการไปตัดสูทก็ลองหาซื้อนะคะที่เป็นสูทสำเร็จแบบนี้สมัยนี้ก็มีขายราคาไม่แพงนะคะเยอะแยะมากมายก็หาไซส์ที่มันค่อนข้างพอดีตัวนิดนึงอย่าให้หลวมมากนะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ลุคธรรมดานั้นดูแพงขึ้นมาได้ค่ะท้ายแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าให้ดูแพงนะคะเบสิกพื้นฐานง่ายๆนะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยแฟชั่นเกาหลีจะกำลังมาแรงนะคะการใส่เสื้อยืดตัวหลวมๆเนี่ยมันเป็นเทรนด์แต่เทรนด์ก็คือเทรนด์ค่ะแฟชั่นก็คือแฟชั่นการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราใส่คำๆเสื้อหลวมๆเนี่ยใส่ได้แต่บอกเลยนะว่าใส่แล้วดูราคาไม่แพงนะคะให้เลือกเสื้อผ้าที่ค่อนข้างพอดีตัวนิดนึงจะไม่ได้ฟิตปลิ้นมากนะแต่วิธีการก็คือไปตัดเลยได้ก็ดียิ่งพวกเสื้อสูทเสื้ออะไรแบบนี้นะคะให้มันพอดีตัวค่ะชุดอะไรที่มันพอดีตัวเหมาะกับไซส์ของเรานะคะเน้นจุดเด่นและอำพรางจุดด้อยเนี่ยจะช่วยให้เสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยดูราคาแพงขึ้นมาแล้วเหมือนกับเราไปตัดสูทที่ร้านหรือซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ราคาแพงด้วยราคาที่ไม่แพงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเทคนิคในการแต่งตัวให้ดูแพงค่ะนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะของเคล็ดลับง่ายๆค่ะในเรื่องของการแต่งตัวให้ดูราคาแพงด้วยการใส่เสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นต้องแบรนด์เนมเลยค่ะนะคะหลายๆคนถ้าชอบคลิปนี้นะดูแล้วรบกวนขอความกรุณานะคะกด Subscribe ค่ะกดกระดิ่งด้วยเพื่อติดตามคลิปดีๆนะคะในเรื่องเทคนิคเคล็ดลับของการแต่งตัวนะคะหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับสาวๆที่อายุ40อัพหรือน้อยกว่า40ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้พี่นานาไปแล้วสวัสดีค่ะ